ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปกันต่อในพื้นที่ของสน.บางรักครับเป็นโจรซึ่งเป็นหญิงที่กำลังอุ้มลูกน้อยเดินผ่านรถจักรยานยนต์คันหนึ่งอยู่และจังหวะนั้นก็คว้าหมับเอามือถือไปเลยครับแล้วถามว่ามือถือของใครมอเตอร์ไซค์ของใครคนที่กำลังปิดรั้วอยู่นั่นนะครับคนที่กำลังปิดรั้วอยู่ครับคือหญิงแม่ลูกอ่อนคนนี้เดินมาอย่างรวดเร็วเลยโดยเพจ Facebook เจ๊ม้อย V+ ก็โพสต์แบบนี้ครับว่าไม่ว่าคุณจะลำบากหรือมีปัญหาส่วนตัวการขโมยไม่ใช่ทางออกอยากให้นึกถึงลูกบ้างรีบติดต่อคืนเจ้าของถ้าลำบากจริงมีหน่วยงานต่างๆคอยให้ช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดมหาพุทธารามย่านบางรักผู้สื่อข่าวของเราครับคุณนรศักดิ์ภูมิเทศลงพื้นที่ทันทีครับไปพูดคุยกับนายเอกมลสุขมูลก็คือเจ้าของมือถือที่ถูกขโมยแหละนายเอกมลบอกว่าที่โดนขโมยไปเป็นสมาร์ทโฟนหลายพันบาทนะยังผ่อนไม่หมดด้วยตอนเกิดเหตุคืออะไรตัวพี่เขาบอกว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อโจ๊กมาถวายหลวงพี่และระหว่างที่กำลังล็อกรั้วเหล็กเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านละก็ไม่ได้คิดอะไรและตัวเองผมก็ไม่รู้อะไรก็ขี่รถไปจนซื้อโจ๊กจนซื้อโจ๊กเสร็จเรียบร้อยเพิ่งมารู้ตัวเอ้ามือถือเราโดนขโมยเลยมาตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดแม่มาโดนขโมยไปตอนจังหวะจับคนอย่างนี้เลยโดยส่วนตัวพี่ผู้เสียหายบอกว่าคนนี้หน้าไม่คุ้นไม่น่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ต้องเป็นคนนอกแหละและน่าจะเป็นมืออาชีพด้วยเพราะว่าแนบเนียนมากน่าจะเคยก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วก็อยากที่จะฝากไปยังคนร้ายว่าสำนึกเถอะเอามือถือมาคืนจะไม่เอาเรื่องหากปล่อยให้เวลาผ่านไปตำรวจไปจับกุมได้อะติดคุกนะแล้วลูกคุณจะไปอยู่กับใครฟังเสียงครับบอกให้เอามาคืนแต่ผมไม่เอาเรื่องแล้วผมจะถอนแจ้งความให้ไม่ตังผมไม่ให้2,000ตอนแรกก็แค่เอามาคืนก็พอแล้วแต่ดูน่าจะแบบน่าจะทำบ่อยมั้งแบบคิดจะเพราะขนาดผมปิดแค่ไม่ถึงนาทีไงแป๊บเดียวเองแต่ผมก็อยากให้ตำรวจจับได้เฉยมาแล้วเอาโทรศัพท์มาคืนก็จบปะจะถอนแจ้งความให้ก็อย่าไปทำอีกเพราะว่ามันแบบถ้าแจ้งความแล้วคุณก็ต้องติดคุกแล้วลูกคุณจะใครจะเลี้ยงดูแต่เรื่องนี้ก็เสียงแตกนะครับเพราะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณให้อภัยเยอะคนเหล่านี้ถ้าเกิดเขาเคยทำผิดหลายๆครั้งอ่ะเขาจะใช้ไอ้ความใจดีของคนน่ะมาก่อเหตุนะไม่จำเขาไม่เข็ดเขาจะไม่จำไม่เข็ดนะอ่ะไม่เป็นไรส่วนทางด้านของผู้เสียหายบอกเพิ่มเติมว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคือตอนที่เขารู้ตัวว่ามือถือโดนขโมยเขาส่ง SMS ส่งเมสเซจเข้าเครื่องตัวเองนะคือส่งไปเรียบร้อยบอกว่าเอามือถือมาคืนเดี๋ยวเอาเงินคืนให้ 2,000 ครับแล้วกลับกลายเป็นว่ามีคนตอบมาเป็นผู้ชายครับบอกว่าผมไม่ได้เก็บมือถือได้ได้เก็บมือถือได้ไม่ได้ขโมยมาไม่ได้ขโมยมาแล้วเขาก็บอกว่าแหมกล้องวงจรปิดมันก็ชัดว่าฝ่ายหญิงหยิบและทีนี้พอไปดูกล้องวงจรปิดมุมอื่นเจนว่าผู้หญิงคนนี้มีการเดินไปพร้อมกับผู้ชายอีกคนนึงซึ่งอาจจะเป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าขึ้นรถเมย์ที่หน้าวัดหลบหนีไปตอนนี้ตำรวจนะครับอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบนะครับน่าจะสามารถจับกุมตัวได้เร็วๆนี้แน่นอนครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ